เรื่องทรงอนุญาตรับของหอมสมัยนั้นคนทั้งหลายถือของหอมบ้างดอกไม้บ้างมาวัดภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับของหอมแล้วเจิมไว้ที่บานประตูหน้าต่างรับดอกไม้แล้ววางไว้ด้านหนึ่งในวิหารสมัยนั้นสันถัดขนเจียมเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสันถัดขนเจียมต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าสันถัดขนเจียมต้องอธิษฐานหรือต้องวิกัปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสันถัดขนเจียมไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องวิกัปสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีฉันอาหารโตกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุเชื้อสายสากยบุตรจึงฉันอาหารโตกเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเหล้าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันอาหารโตกรูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เมื่อจะฉันอาหารไม่สามารถใช้มือประคองบาตรได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชิงบาตร